ผมไหมนะหิวไหมเหนื่อยไหมง่วงไหมนี่ระวังมันแหละนี่ต้องทำก็เพื่อให้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติที่เรามีความมุ่งหมายเข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวมันไม่ได้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาและประกอบไปด้วยบุคคลและประกอบไปด้วยธรรมะการฟังธรรมต้องเลือกสถานที่เช่นอยู่ในวัดแล้วนี่มันมีความสงบอยู่ในป่าอยู่ในความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ได้ยินขนาดใกล้นั่นในสถานที่มันสมควรสถานที่ในสมควรไอ้คนร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเล่นอะไรก็เล่นมีวุ่นวายมีบุญพระไปเทียบตรงนั้นหลวงพ่อเคยไปงานมงคลครับไม่ใช่งานมงคลแต่งานอะมงคลครับเข้าไปก็อยากจะฟังเทศรับศีลแต่เขาไม่สนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินอยู่ครับสารพัดอย่างก็มีมูลพระเทศตรงนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสถานที่นั่นก็ไม่สมควรเวลานั่นก็ไม่สมควรบุคคลนั่นก็ไม่สมควรไม่ควรที่จะวางธรรมเทศนาในตรงนั้น การฟังธรรมะให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดเราเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะฟังไปเดี๋ยวเอาไปพิจารณาอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกให้ฟังไว้เอาไปกรองซะก่อนกลั่นซะก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนากันในภาษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจารณาการพิจารณามาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพิจารณาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูดในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันการพิจารณาการภาวนาอันหนึ่งมันเป็นภาษาโลกอันหนึ่งมันเป็นภาษาธรรมเราจะรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็เหมือนกับประหนึ่งว่าเราจะย้อมผ้าถ้าเราต้องการสีเราจะเอาไปย้อมจะทำยังไงโดยปกติเราต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดมายอมสีนั่นจะเอาสีอะไรใส่ที่เราชอบมันก็กินไม่ใช่ว่าไปบ้านเจ๊กจะเห็นสีก็สวยๆแล้วก็ชอบสีเขาแกจะมายอมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้ฟอกไม่ได้ซักอย่ามายอมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยพื้นที่มันไม่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปียกอย่างนั้น การที่เราจะเข้าสู่ดับธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำใจให้สะอาดคือพื้นฐานของมันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อวันนี้ให้ธรรมทานเสร็จนี่เนี่ย
มีสมาทานศีลแบบถึงพระรัตนตรัยซะก่อนแบบสมาทานศีลคือท่านให้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมในประสงค์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริงก็คือธรรมะเรียกว่าพุทธธรรมประสงค์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดารู้แล้วว่าเป็นความจริงนั้นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์นั่งอยู่แถวๆนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นไม่หมายถึงเครื่องแต่งตัวหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของท่านตามความจริงนั้นเนี่ยนั่นเป็นพระสงฆ์ผู้ติดตามเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งนี้พระพุทธเจ้าของเราต้องการให้รู้ซะก่อนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกลัวอะไรอะไรทั้งนั้นพูดถึงที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้ดูเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ว่าก็ให้เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่อย่ายิ่งไปกลัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะใช่ไหมคือพ่อแม่ของเรายังมีความเห็นผิดอยู่มากบางทีไปจูงเขาไปในป่าไปทำไหนแต่เราเชื่อแต่มาให้เกินกว่ายิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าท่านในพระรบพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์พูดง่ายพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นยิ่งเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงอย่างนั้นท่านจึงให้เชื่อในความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดกันง่ายว่าท่านให้เชื่อกรรมแต่การกระทำของเราเราจะทำทางกายทางวาจาจิตอะไรที่มันปราศจากโทษทั้งหมดเราก็ทำไปกรรมกรรมเป็นใหญ่คือเรื่องกรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกน่าอัศจรรย์ก็มีน่าเรื่องใสก็มีน่าอะไรต่างๆก็มีสารพัดอย่างอันนั้นเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นมหัศจรรย์อะไรต่างๆหลายอย่างอย่างในประจามันเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเรากรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยคือการกระทำกระทำทางกายก็เรียกกายกรรมกระทำทางวาจาแปลว่าจิตกรรมกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมคือการกระทำ ดังนั้นท่านก็ให้เชื่อมั่นในเจ้าของที่การกระทำของเรานั่นเช่นว่าท่านให้เชื่ออาการภายนอกมากกว่าเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมะเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวาเมื่อใดใจไม่สบายบางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้ที่มันเป็นอะไรไหมไปค้นหาตัวจริงมันละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหมอก็ทายให้ปีนี้ระวังนะไปรถก็ให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะพอเรานั่งฟังก็เลยเป็นเคราะห์เลยระวังอย่างนี้คือคนไม่เชื่อมั่นในกรรมตัวจะเป็นอย่างโน้นตัวจะไปเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างตัวหลายอย่างนี่คือไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ของเราว่าเราทำดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วกระทำเราดีแล้วมันจะเป็นยังไงกับข้อกรรมท่านนี่จะไม่เชื่อมั่นนี่จะปลูกบ้านนี่จะออกเดินทางเนี่ยจะเดินทางวันไหนมันดีอย่างเรามากันเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอหรือมาเนี่ย
นะบางคนก็ต้องไปดูจะเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่เชื่อมั่นในคุณประพฤติประทำประสงค์เนี่ยต้องไปเชื่อหมอบางทีหมอก็คุณจะไปเลยไม่ดีซะแล้วกลับบ้านเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นนะแสนจะปลูกบ้านอย่างนี้ก็เป็นการจะไปที่นั่นอันนี้ก็ตามเสียอย่างข้อการศึกษามาอยู่บนเอาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปจะอุดรไปที่ไหนก็ต้องเข้ามาหาแล้วก็เดินทางวันนี้มันดีถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเลยถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันโดยมากข้าราชการจะโยกย้ายจะต้องเลี้ยงกันต้องกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยเนี่ยรถมันจะตกถนนให้ระวังระวัยไปที่เราทำอะไรดีๆแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการกระทำของเราจะมีกรรมอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นท่านจึงให้เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อมั่นอย่างมีความเชื่ออย่างนี้ซะก่อนอย่างการกระทำของเรานี้เราก็เชื่อในการกระทำของเราว่าเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่ให้มีความสงสัยในการกระทำของเราเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวถึงจะถือมงคลตื่นข่าวมงคลเนี่ยมงคลตื่นข่าวแล้วมันเป็นอามงคลเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปเห็นแต่มันเปล่าทั้งนั้นทางกรุงเทพยังมีเรื่องนึงเฮ้อจะมีไปกันดูหลายๆอย่างบางทีก็ไปเอาน้ำสระนั่นมาน้ำทิพย์เกิดจากที่โน่นที่ไปหากันมาเลยวุ่นน้ำในสายเป็นเลนหมดก็ยังจะเอาไปยังไงนี่มันตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นผู้นิ่งอยู่โดยปัญญาของเราอย่าทิ้งว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียดขาดนั่นเป็นเราให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระรัตนตรัยก็ลังเลสงสัยไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะอะไรดังนั้นการทำกรรมฐานนี้พระรัตนตรัยมีเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเราทำใจให้แน่แน่ใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราทำดีเท่านั้นไม่ต้องสงสัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินไปเรื่อยไปถ้าคนสงสัยก็กลับมาแล้วก็กลับไปก็กลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าคนสงสัยนักบวชเราสมาทานศีลกันมันนี่เห็นไหมดีศีลมันดีมั้งก็ลองคิดดูสิลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใครกันเลยการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์นี่มันดีมั้งให้เราคิดดูที่ว่าท่านบอกว่าปานาอัจินาไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่ขโมยของคนอื่นนี่มันดีไหมเราคิดแค่นี้ก็รู้ที่มีครอบมีครัวแล้วนะอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลของง่ายๆแต่เราไม่ค่อยจะคิดแต่มุสานี่ไอการพูดโกหกเนี่ยมันจะดีไหม
ไอ้คิดให้มันซึ้งๆนะให้เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าทางเราเอาแค่ๆกันง่ายๆนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากตัวที่5ก็คือตัวไอ้เครื่องเงินเมานะไอ้คนที่ปราศจากเครื่องเงินเมาเนี่ยมันดีไหมอย่าเข้าข้างจะคลองเนี่ยนี่กันเลยว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครว่าฉันเป็นอะไรไม่ต้องไปถามใครอย่างพระสงฆ์เนี่ยสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือท่านปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจนี่เป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์แกได้เรียกพระสงฆ์อุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่ามันเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีก็สั่งใครจะว่าชั่วก็สั่งใครเถอะเราตรงของเราไปเรื่อยบางทีปฏิบัติเฮ้ยท่านอย่าไปทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราจะหันกลับมาหาเขาอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติยึดเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระเราเป็นใหญ่เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทั้งหลายสมกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนจะทำอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานนี่ซะก่อนเมื่อเรายอมผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีเลือดนี่ก็ไม่ยอมอันนี้เรื่องพระรัตนตรัยเรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างแต่ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติจะไปพบหลายแห่งไปพบอาจารย์นี่ท่านบอกให้ทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั่นก็ชอบไปทำอย่างนี้โดยยุ่งตลอดเวลาเลยคือไม่เชื่อมั่นยังไม่เข้าใจบางทีก็ทำกรรมฐานอย่างน้อยมีไป40ข้ออารมณ์ของกรรมฐานเราก็ไปเรียนกันมันหลายจนไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกพุทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบจะต้องดึงดีมาทำอีกหลายอย่างตลอดคืนเอาโน่นบ้างเอานี่บ้างนี่วุ่นวายเปล่าได้เลิกกันเปล่าไม่ได้เรื่องจะมีกันที่นี่เรื่องทำกรรมฐานของเรานี่เรามีพื้นเธอดีแล้วได้ทำจิตให้มันสงบโดยมากเรามีพระธรรมกายเราก็มีศีล5ประการถ้ามันผิดพลาดไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมามีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในแนวอันนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะในทางเป็นอย่างนี้นี่เป็นเครื่องถามที่เดียวกับพระธรรมกายเป็นที่ซึ่งของเราเป็นที่อาศัยของเราทีนี้การมาทำกรรมฐานนี่ก็มาทำความเข้าใจกันซะก่อนจะทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหมอันนี้ซะก่อนเรื่องมาทำกรรมฐานทำใจของเราเพื่อให้จิตของเรามันรู้สึกจิตมันเองไม่ใช่เองเราเคยรู้จักจิตของเราไหมล่ะทำไมถึงจะจะฝึกของมันจิตจะไม่ถึงจะฝึกมันจิตของเรานี้เกิดสมาธิจิตไม่เคยเลยจิตยังไม่เคยฝึกจิตของเรามันตามใจของมัน
มันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันยิ่งแล้วยิ่งเราเป็นเด็กเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ยิ่งแล้วยิ่งปล่อยตามใจเองไปเลยโน่นมันไม่ได้ฝึกไม่เคยฝึกจิตของเราไม่รู้จักการฝึกจิตของเราทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อการฝึกจิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นส่วนใหญ่ของมันจะต้องทำอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆเดี๋ยวปฏิบัติธรรมที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันนอนมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากจะให้มันเร็วเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นอยากให้มันเร็วที่สุดดังนั้นการทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่ค่อยสงบกันไอ้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแหละมันจะไม่สงบที่เราขึ้นชนิดให้มันตึงเครียดไอ้ความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราเพ่งตึงเครียดเมื่อไรเป็นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องวุ่นวายให้มีความสงบภายในจิตเช่นดูอย่างพระอานนท์ใครดูไหมประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆเราไม่รู้จักพอใจตรงไหนอันนี้มันจะดีนะอันนั้นจะดีนั่นก็อันนี้จะดีนั่นก็ได้ดีก็ทั้งคืนเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นอะไรดีทั้งนั้นแต่ความสงสัยก็ยังมีเพราะนั่นท่านเองมาคิดว่าตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์เป็นธรรมสังขยานาเดี๋ยวพระอานนท์องค์หนึ่งด้วยแต่พระอานนท์เป็นพุทธชนอยู่ก็ร้อนใจมีคืนเดียวเท่านั้นแหละก็เริ่มเต็มที่เลยอยากทำเป็นพระอรหันต์ยิ่งทำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้รู้เรื่องเลยจนจะสว่างเลยแล้วที่เราเนี่ยมันตึงเครียดเกินไปไหมไอเหนื่อยก็เหนื่อยไอง่วงก็ง่วงทำไปพักกันซะพักก่อนสักระยะหนึ่งระวังมันไว้ตกลงไม่ทำอะไรเลยพอท่านทอดอะไรพุกกันเลยเอ็นกายวางมีความรู้อันเดียวเท่านั้นทุกเมื่อจิตมันวางทุกเท่านั้นแหละนะมันเลยที่สุดเลยพระอานนท์แต่พระดูในเวลานั้นในเวลาที่วางเนี่ยต้องลองดูที่พวกเราไปนั่งกรรมฐานตัดฟันไปดีๆที่เอาเถอะเอาเป็นตายเป็นตายลองดูเถอะลองดูไอ้ความสงบไม่แท้มันอยู่ตรงนั้นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้ก็ได้กลับไปบ้านลองดูก็ได้ถัดมาที่ขึ้นยันเลยอากาศปันตายเป็นตายโอ้ยเหงื่อมันไหลนั่นแหละไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสงบมันอยู่ที่มันพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีดีขนาดไหนก็ให้มันพอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นเราก็ต้องคนเอาการหามันเร่งต้องทำอย่างเฉียดขาดต้องทำให้มันเฉียดขาดอะไรเนี่ยนะก็นั่งตัดกันไปลองดูไปบ้างไม่มีทางเลยวุ่นตลอดเวลาเมื่อเรากำหนดสไปอารมณ์เรื่องกรรมฐานนี่มันอยู่ด้วยอารมณ์มันจึงมีรวมอารมณ์หลายอย่างมันอยู่ตัวอารมณ์นี้คืออารมณ์นี้คือให้มีอารมณ์อันเดียวอย่างเราจะดูลมหายใจออกเข้ามีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่อยอารมณ์ เราอยู่ในโลกที่มันหลายอารมณ์เต็มเปล่าเดี๋ยวอันโน้นไม่จบเดี๋ยวอันนี้ไม่จบวุ่นวายจิตใจก็ไม่ค่อยสงบทีนี้พระธรรมมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์ท่านก็เอาอารมณ์มันเล่นจะไปเล่นอารมณ์มาเดียวเล่นไปนี่เล่นกระดาษนี่เล่นมาเดียวอย่าไปเล่นขวดอย่าไปเล่นมันดีไม่เล่นไปนี่อย่างอารมณ์ที่เรียกกรรมฐานนี่ท่านก็อารมณ์หายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
เราจะเข้าใจว่าเข้าไปมันพุทธออกมันโทก็ได้อย่างนี้พุทโธพุทโธหรือหากว่าเราจะไม่กำหนดว่าพุทโธก็ได้ถ้าเข้ามันก็พุทเองมันแบบออกมันก็โทเองมันให้มันออกอย่างนั้นได้ความว่าเราจะดูอาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักมันออกเราก็รู้จักนี่คือเป็นผู้รู้ซะแล้วมันเข้าเราก็รู้มันออกเราก็รู้ความรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องพุทไม่ต้องโธไม่ต้องบอกพุทไม่ต้องบอกโธก็จะขี้เกียจว่าอีกแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่ใครมันจิตธรรมดาเมื่อมันเข้ามันก็พุทออกมันก็โธเยอะมันเป็นอยู่ทั้งหมดดูเราเข้าใจว่าประเภทอันหนึ่งเนี่ยยุบหนอพองหนออย่างนี้อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เราไม่ว่ายุบหนอพองหนอเราหายใจเข้าใจออกมันจะยุบเองมันเนาะมันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายุบบ่าพองมันที่ว่ายุบบ่าพองคือให้ออกเสียงแค่หน่อยให้มันตั้งใจขึ้นมาไอ้ความดีมันยุบเองมันได้หายใจอยู่มั้ยหายใจเข้ามันพองเลยหายใจออกมันยุบเองมั้ยมันเป็นในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอยุบหนอพองหนอมาเสริมสติให้มันชัดกันไปตรงนี้ไม่มีจิตอันนี้ก็ไม่มีจิตรวมแล้วก็เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยที่เราทำกรรมฐานสนิทนี้นะไม่ต้องไปรู้อะไรให้มันรู้ลมมันออกแล้วมันเข้าตามสบายให้มันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดเมื่อไรน้อมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไรน้อมันจะเป็นอย่างนี้อะไรวุ่นวายยาเลยนั่งให้รู้จักลมเข้าลมออกสบายให้มันรู้ครับจะพยายามตั้งสติขึ้นไว้ให้มันชัดแล้วมันเข้าให้มันออกมันชัดแล้วก็เรียบร้อยไม่มีรีมารมณ์จดจ่อกับอารมณ์นั้นจนใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอย่างนั้นไม่มีง่วงถ้าเราไม่มีง่วงเราก็รู้ตามความจริงของมันถ้าคนมีง่วงบางทีกระดับตาเพิ่มไปอีกอ้าวมีอะไรก็ไม่รู้แสงอะไรมาผ่านกันในทุกอันนี้คืออะไรรู้วายตลอดเวลาอย่าไปหมายถึงอันนั้นนี่เดี๋ยวเรากำหนดจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนล่ะใครรู้จักไหมจิตของเราอยู่ยังไงมีไหมเราจะสุดจิตจะรู้ไหมว่าจิตเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนี่ต้องจำใจก่อนถ้าคนจะสุดจิตต้องรู้จักจิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงนะจิตมันอยู่ยังไงเนี่ยมันเป็นแค่นี้แต่เราไม่รู้จักกันถ้ามันวุ่นวายมาแล้วต้องมาจิตวุ่นวายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะความวุ่นวายของมันนี่ตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะฝึกจิตเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรที่จะรู้มันนี่ถ้าเราพูดให้มันชัดต่อไปเนี่ยจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรนะรู้ใครว่ามันคืออะไรของจิตเนี่ยจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็มาคืออะไรความรู้มันก็เป็นความรู้ของมันนี่ถ้าเอาชื่อจิตมาแทรกเข้าไปโดยหลงรู้มันก็เป็นรู้จิตนี้มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวมันคิดเกินไปใช่อย่างนั้นเราพูดเอาภาษาง่ายๆเลยว่าไอ้คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละเข้าใจไหมงั้นนะง่ายสุดไหมบางทีจะไปโค่นนะจิตเป็นปวดหัวไม่รู้เรื่องมันอยู่ตรงไหนไอ้คนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละสมมติว่าผู้รู้แต่จะว่าผู้รู้จริงๆก็ไม่ได้เพราะมันมีผู้หลงมาปนเปมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้จริงๆเรียกว่าพุทโธแล้วเป็นต้นไม่มีทุกข์คือจิตที่สุดแล้วมันรู้จริงๆเนี่ยเป็นพุทโธมันรู้อารมณ์อันนี้เรามีหมายถึงความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอะไรมันรู้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่สึกไม่ได้อบรมที่นี่เราเอาความรู้สึกมาอบรมฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมานะรู้เรื่องของมันจนกว่าที่จิตมันสงบเมื่อจิตสงบลงไปพักหนึ่งนะ
เราจะเพ่งให้มันไปก็ไม่ไปหรอกมันขี้เกียจไปนะครับมันไม่ไปหรอกถ้ามันอันนั้นเนี่ยถ้ามันสงบความสงบนั่นแหละเรียกว่าเราก็ไปบ่มตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญญาอะไรยังไม่มีปัญญาอะไรตรงนั้นเนี่ยพอไปสงบอยู่เฉยๆสบายสงบอย่างนั้นอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมาธินี่เข้าไปให้สงบเฉยทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็ได้ความสงบอย่างนั้นมันเป็นบางครั้งไม่แน่นอนนะนี่นะไม่แน่นอนนานๆจะได้เป็นทีหนึ่งบางทีวันนี้มันสงบแล้วพรุ่งนี้ไปทำไม่สงบอีกอ้าวเราก็แปลกใจนะงูรันทำไมมันสงบดีจนวันนี้ทำไมในเรื่องในราวมันเป็นอะไรก็จะคุกมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ความสงบตอนนี้ให้ดูเรื่องแต่ว่าไอ้ความสงบตอนนี้เป็นความสงบที่ไม่แน่นอนอย่างหูเราก็มีอยู่เครื่องรับมีอยู่แต่ที่ไม่มีใครมาพูดให้เราได้ยินเมื่อด่าเราได้ยินไม่สบายนะงั้นความโกรธไม่มีนะเนี่ยอีกวันหนึ่งเช้าเรื่องอีกมันยัดกันไปอีกทีมันขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่มันอยู่อย่างนี้ไอ้ความสงบอย่างนี้คือความสงบที่มันปราศจากอารมณ์มันก็สงบอยู่ที่นี่นะต่อว่ามีอารมณ์มาพวกความทุกข์เป็นปัจจัยแล้วเป็นต้นเกิดขึ้นมาเลยเกิดดีใจขึ้นมาเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาวุ่นวายในบ้านเราเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยมันความสงบนี้เพราะว่ามันไม่ขาดสงบนี้เพราะไอ้ความสงบเรื่องไอ้สมถะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญาความสงบเฉยๆสงบเพราะไม่เห็นอะไรตาไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรอะไรนี่มันก็สงบเฉยๆนี่มันเป็นอย่างนี้ก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันสงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้ยินเพราะว่าอะไรเท่านั้นน่ะมันก็เลยสงบเหมือนใบไม้อยู่ส่วนไม้ไม่มีลมมาพัดไปมาก็เฉยมันไม่สงบมันก็สงบเฉยนะถ้าลมมาพัดมันกวาดแกงจิตขนาดนั้นเหมือนกันกับใบไม้อยู่ในต้นไม้เมื่อมีลมมันก็กวาดแสงเมื่อมีลมก็นิ่งมันนิ่งขนาดนั้นอย่างนี้อันนี้มันมีอย่างหนึ่งอยู่ที่เรื่องความสงบนั้นมันมีอายุสั้นมากที่ความสงบเป็นแล้วความสงบเฉพาะอะไรอาศัยอารมณ์ที่เราจดจ่อกำหนดตัวเองสงบไปที่นี่ท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสกิเลสอยู่ในบ้านเยอะแต่มันสงบจิตโชคสามอันนี้เป็นท่อนที่เราเรียกกันว่าอันนี้เป็นสมถะสมถานสงบจิตทีนี้เมื่อมีความสงบเช่นนี้เนี่ยไอ้สติมันค่อยๆมีขึ้นมาดีกว่าที่เราไม่ทำถ้าเราเคยสงบแล้วจะเห็นอารมณ์ชัดต่อไปจะต้องสร้างปัญญาให้เกิดสร้างวิปัสสนาให้เกิดให้มันแจ้งขึ้นมานี่ความสงบที่ไม่มีใครไม่ได้ยินใครว่ามันก็สงบถ้ามีใครว่าก็วุ่นวายขึ้นมาต่อไปนี้เราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปอยู่หรือหูได้ยินเสียงอยู่เป็นต้นฉันจะให้มันมีความสงบคือทำจิตให้มันรู้ขึ้นมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เรื่องขึ้นมากกว่านั้นความสงบด้วยปัญญามันรู้ชัดด้วยปัญญานี้นี่ฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดซะก่อนอะไรจะทำปัญญาให้มันจะให้อาหารมันเลยเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดเหมือนเราเข้าให้น้ำมันมาใจโตขึ้นมาทำปัญญาให้เกิดมันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันเหมือนสมถะปัญญาก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่สมถะนั้นอาศัยพุทโธพุทโธหรืออานาปานสติให้สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญานี้ไม่ใช่อันนั้นอีกเปลี่ยนอาหารให้มันเมื่ออารมณ์มันมาถูกไปเมื่อนั้นมันสงบแล้วเป็นพื้นฐานเป็นในพจน์เป็นกันในกันแล้วต่อนี่ไปจะไม่ให้จิตเราเป็นทุกข์ให้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องเปลี่ยนอาหารในมันเลี้ยงมันซะยืนอยู่กับที่เก่าของมันมันมีความสงบอยู่แล้วเป็นพื้นเมื่ออารมณ์จะมาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ชี้ให้มันบอกมันอันนี้มันไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็อันนี้มันไม่เที่ยงมันจะไม่ชอบขนาดไหนก็จะวิ่งตามอันนี้มันไม่เที่ยงบอกแค่นี้แหละมันก็โตแล้วมันโตขึ้นมาฮะถ
ทำไมมันถึงโตทำไมมันจะรู้จักมันก็จะเห็นความในเที่ยงตามที่เราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยอาการจิตของเราผู้ที่รับอารมณ์นั้นไอ้ความจริงผู้ที่รับอารมณ์เราไปเชื่อเกินไปซะอันนี้เขาว่าดีไปตะคุบแหละมันกัดเราเอาใช่ไหมอันนี้ว่าไม่ดีก็ไปตะคุบมันมันกัดเราทั้งนั้นดีมันก็กัดเราไม่ดีก็กัดเราทั้งนั้นแหละถ้าเราบอกว่าเราไม่ตะคุบมันเกิดไปมาอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะคุบมันไม่กัดดูไปดูไปดูไปอยู่ดีๆมันก็มองดูข้างหน้าข้างนั้นก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่เหมือนกันมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเมื่อเห็นชัดเช่นนี้นะอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ในความยึดอุปทานมันก็น้อยเข้ามาน้อยเข้ามาน้อยเข้ามาเลยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบสักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขสักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันก็เห็นชัดแล้วอารมณ์ของสมถะของเรานี่แต่เมื่อมันสงบแหม่มันดีเรื่อยเกินมันนี่นะนี่คือไปจะพุ่งมันเต็มที่แล้วไอ้พวกนี้ไม่สงบอีกเลยโอ้วันนี้ตายทำไมมันเป็นไงเนาะมันเสื่อมเป็นไงเนาะก็เลยวิ่งมันจะนั่งถูกลมร้อนเห็นไหมนี่ต้องอดทนอย่างนี้นี่มันแยกกันอย่างนี้ที่เรียกว่าไอ้วิปัสสนานั่นก็คือความรู้ตามความเป็นจริงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่ก่อนผู้รับรู้อารมณ์มันมีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นบัดนี้จิตของเรานั่นคือที่ผู้รับรู้อารมณ์นั่นมันรู้ใช่จริงๆรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางเห็นไหมในตะคุบมันกัดมันเข็ดละเมื่อดีมาฉันก็ตะคุบเมื่อไม่ดีมาฉันแต่ก็มันกัดนะพอเห็นเช่นนี้ว่ามันไม่เที่ยงกันในตะคุบมันก็ไม่กัดของเราอารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์ก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตมันเห็นเช่นนี้ปัญญามันเกิดเป็นสัจธรรมตามความจริงแต่ไม่มีการปล่อยวางในตัวก่อนอย่างนี้มันเริ่มกันมาเลยตัวถ้าเป็นเด็กวันนี้มันโตขึ้นมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนอาหารเนี่ยแล้วอย่างนี้มันอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าให้เราให้ชื่อมันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่าไปแยกอะไรมันเลยทีนี้การอารมณ์ทั้งหลายต่างๆที่เราทำกันนั้นนะบางคนก็เอาอย่างนี้บางคนก็เอาอย่างนั้นสารพัดอย่างความเป็นจริงอะไรที่มันถูกจริตของเรานั่นแหละแต่ละคนละคนมันมีจริตอยู่บางคนมีความโกรธง่ายเราจะเดินอยู่ก็หายใจอยู่เราจะนั่งก็หายใจอยู่ทีนี้เรานอนก็หายใจอยู่นั่นที่มันหายใจก็ตายกันนั่นใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เฉยๆมันต้องไปควักเอาตรงไหนมากำหนดตรงนี้ก็รู้แล้วมันง่ายที่สุดแต่วันนี้แล้วเอาตรงไหนก็ได้นั่งทำงานอยู่ก็รู้ได้พักงานก็มีอยู่อารมณ์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทำขัน5ขัน8เลยขึ้นมามันวุ่นวายยกตรงนี้ขึ้นเป็นอารมณ์มันง่ายที่สุดแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอย่างเพราะบางคนก็ถูกจะอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายนี่มันก็สงบขึ้นจิตอะไรที่เรียกว่ามันไม่สงบนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่างพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเราไปสอบวิชาอันหนึ่งคือต้องเขียนปัญหาให้เราสอบเราอ่านปัญหาไม่ได้เลยสอบไม่ทายเลยแต่มันมีเถออยู่นั่นมันมีอยู่ถ้าแต่ถ้าเถอมันมีปัญหาไม่มีหรอกนี่เราต้องค้นที่มันมีอยู่ไอ้ความฟุ้งซ่านลำพานเนี่ยวุ่นวายมันมีอยู่ความสงบมันต้องมีอยู่มันจะไปที่ไหนครับเหมือนพระพุทธองค์ท่านสอนท่านเรียนของท่านไม่มีอะไรหรอกท่านปฏิบัติครั้งแรกจะมีอะไรท่านจะเรียนตรงไหนท่านมาพิจารณามนุษย์ความเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านว่ามันจะทำไงเนาะมันมีมืดมันก็มีสว่างเนี่ยคราวนี้ธรรมดามันมีสว่างแล้วมันก็มีมืดมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายเมื่อมันมีเกิดแล้วไม่เกิดมันก็มีเหมือนกันฉันย้ำอยู่ตรงนี้แหละฉันมีประเด็นคัมภีร์ตรงไหนหรอกย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านจะไม่ท้อใจ
เมื่อมันมีสว่างมันก็มีมืดเมื่อมีมืดเดี๋ยวต้องมีสว่างท่านเห็นว่าความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์หลายไอ้ความไม่เกิดจะไปมีไหมจะยืนยันตรงไหนไม่ได้ท่านบอกไม่มีได้มาจากไหนเพราะไอ้ความเกิดมันยังมีไอ้ความไม่เกิดมันก็ต้องมีแน่เนี่ยเท่านี้แหละทำไป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 จึงเห็นชัดๆจะมาแสดงความเกิดโอ้ไอ้ความทุกข์มันเกิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะมันเกิดท่านรู้เรื่องของมันแต่เนี่ยคืออุปทานความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาใช่ไหมมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความเกิดขึ้นมามันความเกิดไอ้ความเกิดเกิดเพราะอุปทานอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันเป็นภพเป็นชาติอุปทานมันเกิดภพมันเกิดชาติมันติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมทีนี้ไอ้ความเกิดเนี่ยเพราะอะไรอุปาทานจะทำไปยึดมันมันก็เหมือนกันกับไอ้ต้นไม้ในสวนเรานะเอาต้นลำไยต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนั่นนะมีเรียกว่าของเราเนี่ยเราก็รู้มันอยู่ทุกวันนั่นนะนั่นเรียกอุปาทานนี่เดินไปเดินมาต้นลำไยต้นไม้เป็นของเราอย่างนี้ทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นฮะเราไปเห็นต้นลำไยต้นนั้นเราก็นึกว่ามันใส่ของเรานะเราเดินไปอีกวันหนึ่งนะเขามาตัดต้นลำไยอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็เนี่ยเป็นทุกข์หลายเพราะมันมาตัดของเราเห็นไหมมีเรื่องมันเกิดด้วยอีกต่อไปมาตัดต้นลำไยต้นอื่นของเขานั่นแต่ว่าเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ลำไยของเราเนี่ยมันตัดของเขาเนี่ยเท่านี้แหละมันทำให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเขามาตัดของเราจะเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันติดของเรานี่อุปทานนี่เองมันเป็นอยู่ตรงนี้เกิดแล้วนี่คือความเกิดมันเกิดตรงนี้เกิดสุขขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอะไรตรงมาเกิดเพราะอุปทานนี้นี่ฉะนั้นจันทร์เป็นไงพิจารณาเป็นอุปทานให้เกิดชาติเกิดพบมันเกิดชาติชาติเกิดชราปยาธิมรณะนี่พระพุทธองค์ท่านก็เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นชัดแต่ทำไปได้เกิดเห็นความชัดแจ้งขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็หายสงสัยนี่เดียวว่าเราฝึกจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือในตัวตนของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีจิตดวงนี้สำคัญมากถ้าจิตนี่มันหลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงมันหลงไปทั้งหมดนั่นแหละนี่ฉะนั้นท่านจึงว่าให้ฝึกจิตที่เราอบรมอยู่ในจิตจิตนี่พูดง่ายๆนะคือผู้ที่รับรู้อยู่ในบริเวณนั้นนี่คุณที่รับรู้อารมณ์แล้วผู้อารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่ดีมันก็ดีใจแสนมันดีใจมันก็ยังไม่ใช่ของมันอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ยังเสียใจเกินไปอันนี้จิตนั่นเดียวยังอบรมนี่เรามาต้องการอันนี้แหละที่เรามาทำกรรมฐานกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันลำบากเหมือนกันนะมันลำบากแต่ว่ามันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันก็ง่ายอยู่ที่บางทีมันยากนั่นแหละฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาของเราทุกๆคนจะให้เรามีความลำบากยากแค้นอยู่ในความคิดผิดของเรานี่ไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่แบบไปทำกรรมฐานขึ้นมามันหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีความเข้าใจเลยถ้าอะไรที่เดิมของเราอยู่แล้วก็ตัดเมื่อไรก็เจ็บเมื่อนั้นจนพอเห็นว่าที่อันนี้ท่านว่าอนัตตาถ้าเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวเป็นตนถ้ามีตัวตนอันนั้นก็เป็นของของตนอะไรของตนทั้งนี้พอมันมีตัวตนอย่างนี้หลวงพ่อเคยพูดว่าธรรมะนี่ถ้าฟังเข้าไปชัดชัดแล้วมันใจมันถอยเพราะเราสร้างเอาใจตัวตนทั้งนั้นตัวนี้อันนี้ของฉันนั่นนั่นของฉันนี่นะอันนี้ลูกฉันนั่นสมบัติของฉันนี่นะแต่พระธรรมเทศน์ในฟังอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะนะอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะท่านพูดตามความจริงในฟังจริงๆไม่เข้าใจบางทีโกรธในพระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแล้วแต่มาพูดว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนี่ยอ่อนใจแต่ไม่รู้จะทำไปอะไรนี่เราคิดใหม่อีกคิดใหม่อีกคิดใหม่คิดใหม่มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดอยู่ในนี้
เราทำไมมันจึงนัดแงะจิตใจเราออกไม่ได้ทำไมมันหลงติดแน่นอยู่ในนั้นแหละคือพูดกันง่ายว่าเมื่อไอ้คำสอนของพระที่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาพูดได้ทางในความเห็นให้สำคัญมั่นหมายทำลายอัตตาก่อนนี้แต่คนเราไม่ค่อยชอบใจไอ้นั้นแต่พระพุทธองค์ท่านหมายว่าไอ้โรคของมันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่ท่านว่าไม่อยากให้เกิดได้เราก็ไม่พอใจไปเลยนะใช่ไหมเนี่ยไม่อยากให้เกิดเกิดเมื่อมันทุกข์ทุกข์ไหมล่ะโยมเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีพ่อแม่ตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีอะไรวุ่นวายหลายอย่างติดขึ้นมามันมีทั้งหมดแต่มันเพราะความเกิดที่มันเป็นทุกข์แต่พระเจ้าท่านว่าการพบการชาติที่ยามันเกิดนั่นน่ะอยากเกิดมาได้มันเป็นทุกข์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมขอเถอะนะอย่าพึ่งหนีไปเลยขออยู่นี่แหละมันวุ่นวายเลยเกิดได้โยมนะถ้าพูดตามธรรมะจริงๆคนจะต้องนึกถึงธรรมะจริงๆมันจึงเห็นธรรมะอย่างนี้คือเทวะอะไรที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ของเราอยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสจะไปถึงที่สุดได้จะให้เราจะพ้นจากทุกข์นั่นเองมันทำยากทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติมันพ้นทุกข์อย่างพระอดีตเจ้าของเราเนี่ยถ้าหากว่าคนเราเห็นทุกวันเนี่ยคงจะสงสัยว่าเป็นโรคประสาทใช่ไหมครับอะไรเรารักเราชอบท่านมาในใจของเราท่านตรงนี้คนเป็นประสาทแต่มั้งไม่รู้ว่าใครเป็นประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นไปอย่างนี้การไปการมาการพูดการจาการกระทำของท่านก็ไม่เหมือนกับคนที่มีจิตปัญหาเราก็ดูไม่ออกขณะไอ้แท่งทองแท่งนี่ท่านมาเป็นดินเราบอกเป็นแท่งทองเนี่ยถ้ามันเสียไปเราร้องไห้มันเลยท่านนั้นก้อนดินก้อนหนึ่งท่านก็เสียทิ้งออกไปนี่มันเป็นดินแต่ว่าเราบอกมันเป็นทองมันไปกันในรูปนี้ถ้าหากเราไปเคลียร์ไอ้ก้อนทองมันที่เราเห็นว่าคนนี้เป็นโรคประสาทแล้วมั้งเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี่อาตมาว่าเอาจะพอเพียงว่ามันเป็นศีลธรรมไปก่อนนะเครื่องศีลธรรมนี้ถ้ามันโกรธมาให้อดไปอย่าปล่อยตามใจมันเลยมันอยากขึ้นมามากๆแต่ทำไปมันน้อยลงให้พอประมาณอย่าปล่อยตามความอยากมันเลยอะไรจะไปปล่อยมันเต็มที่มันจะปล่อยเต็มที่โรคแตกเต็มให้อดไว้สั้นไว้มันโมโหมันแกอย่าปล่อยเต็มที่ของมันมันไม่สบายใจจะปล่อยเต็มที่ของมันแต่ให้มีศีลธรรมไว้เท่านี้ก็เดียวอะมันพอสมควรอย่างนี้ละเราแต่เราให้ทำกรรมฐานอย่างนี้เรื่อยๆไปมันเห็นชัดต่อไปมันค่อยๆจะดีขึ้นไม่ใช่มาพุ่งพับเอาเลยเข้ามานี่สี่คืนเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยโยมเอ้ยอ้าวใครจะได้กลับไปกรุงเทพบ้างเนี่ยมีอะไรไหมมีกำไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทุนเนี่ยนะได้กำไรเองอันนั้นก็ดูเอาเองนึกพอถามล็อกนี้จักเลยเนาะไอความเป็นจริงที่จะมาอย่างนี้มันก็ดีนะมันดีมันละกิเลสอย่างหนึ่งได้เหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้มันจะมองเห็นสภาพหลายอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็รู้เวลาหลายอย่างไอ้คนที่อยู่กับที่จะเกินไปซะก็ไม่ดูเหนือดูใต้เขาเนี่ยก็ลำบากทุกปีก็ควรมาอย่างนี้เนี่ยไปทุดงกันละนี่นะไปทุดงเหมือนพระมีทุดงโยมมันในรถจะวิ่งมันมานะพูดแค่นี้แหละแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็เรียนถามเช่นเดี๋ยวนี้พูดหลายไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พูดหลายซะแล้วอาศัยเขาอยู่มีไหมขัดข้องอะไรไหม anybody have any questions missing anything you want that มีปัญหาขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคนนี้ทำอาจารย์ไปเรื่อยถ้าถามเรื่องประวัติอาจารย์คือเขาทำท่านอาจารย์เองเกิดความสนใจในธรรมะนี้ตั้งแต่มือไรและเพิ่งเกิดความสนใจใ
ตอนเป็นแดดคือยังไงเกิดขึ้นอ๋อแดดฟ้าเนี่ยแหละครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยครับเนี่ยนิสัยปัจจัยมีครัวครับเป็นคนซื่อสัตย์ในตัวหกใครครับชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมอครับถึงจะแบ่งของกันนะหาเงินมาหรือหาอะไรมาชอบแบ่งเนี่ยชอบเอาน้อยกว่าเขาครับเกรงใจเขาก็จะชอบคนอื่นแบ่งครับเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาจนตลอดมาด้วยกันเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมาก่อนมันก็เกิดที่ความรู้สึกนึกคิดอยู่นั่นแหละในวัดนั้นเราคิดอย่างนี้ไปถามเพื่อนเขาไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรื่องมันเป็นวิบากนะครับมันเป็นวิบากของมันเองครับมันเกิดเราก็พิจารณามันด้วยมันก็โตของมันได้ยังไงมันเป็นเหตุในทำอย่างนี้มันเป็นเหตุในคิดอย่างนี้เมื่อเราเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กนะชอบเล่นนะถ้าเล่นไม่เด็กแต่คนชอบอยากเป็นนายคนครับนี่ดูน้องในหลายคนอาจารย์เลยชอบเป็นเด็กเป็นงั้นครับเด็กมันต้องเป็นดูน้องหมดเลยครับบางทีก็ไปเล่นเด็กๆนะคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระขึ้นพวกเด็กๆมาก็ให้มันเป็นโยมอุปถัมภ์เด็กๆนะถึงเวลาเล่นมาก็ปีละครั้งเพลงแล้วก็เอาผลไม้มากินเป็นพระนิสัยมันเป็นมาเรื่อยๆมาเจ้าสัตว์ที่สัตว์ He said for him it's a kind of karmic result that he feels is very very deep in the sense that when he was even a very young childhe didn't like to get into competitive situations with other people. If he had things, he always liked to share them and give away more than he kept. He said that when the children would play different games, like playing house and the stuff the children do, he always wanted to play monk. He would sit up a little higher with them, and have one beautiful cycle behind him. He said that they would get them to do his food, and he would eat them. คิดใจกันอย่างนั้นแล้วก็ระยะนี้ระยะโตขึ้นหน่อยอายุประมาณสัก15-16ครับเบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ครับคิดไปก็เบื่อไปคิดไปคนเดียวไปที่ไม่รู้จะคิดไปไหนมันเป็นอย่างนั้นมาอันนี้ก็หลายปีนี่แหละมันชอบคิดในใจเบื่อไม่รู้เหมือนเบื่ออะไรกับเบื่อมันครับไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากไปคนเดียวอยากจะไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องมันอยากจะไปอันนี้เป็นระยะหนึ่งครับเราจะได้มาบวชกันครับนี่มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันนะครับแต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดเข้าถามต่อไปสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนเพิ่มข่าวปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดปัญหาอะไรบ้างท่านอาจารย์มีปัญหาอะไรที่เกิดไม่จบเลย he said if he talks all night with me at the end of the one ปัญหานี้ในชีวิตนี้มันปัญหานี้พูดไม่จบเลยมากที่สุดมันมากบางวันเนี่ยปฏิบัติน่ะทุกข์มากแก้ไม่ตัวครับทุกข์ก็ต้องพอใจทำบางวันอยู่ตามป่าเนี่ยฝนตกกระทั่งคืนเนี่ยนั่งเปียกคิดถึงชีวิตของเจ้าของต้องนั่งร้องให้น้ำตาต้องไหลน้ำตามันไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีตะขาทั้งเสียใจไม่บอกไม่รู้รถอันเนี้ยให้หยุดไม่หยุดกล้ามากที่สุดใจกล้านะกล้าคือการหนึ่งมันมีนิดเดียวครับยิ่งได้ฝรั่งมาวัดต้องบอกโหมันเป็นนิมิตเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเด็กขนาดไม่กี่ปีหรอกเคยไปดูหนังนะครับครับเข้าถ่ายหนังเคยดูหนังนะครับเป็นเด็กๆแล้วก็ไปนั่งเห็นฝรั่งคนนึงมานั่งอยู่ยานะยาตัวยาวนะครับยาสูบนะครับซึ่งก็ว่าสูบยาสูบนี่เป็นที่ผู้ชายผู้ชายสูบยาเลยซึ่งเยอะแล้วก็คนยังไงตัวใหญ่ย่านใหญ่เกินนะยังติดตามในจิตใจมาตลอดทุกวันครับอันนี้จริงๆ
วกฝรั่งมาเยอะอันนี้มันเป็นเหตุอยู่เสมออันนี้ไปพูดก็ไม่โทรฟังเนี่ยไม่โทรขนาดครับยาตัวยาวๆขนาดฝรั่งตัวนี้จมูกยาวๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นไทยฝรั่งมาใช่มันเป็นยังไงมาเองเนี่ยครับอันนี้มันเป็นเนี่ยอันนี้พูดเป็นเหตุมันเป็นปรากฏอยู่นั่นครับต่อมาพอดีเห็นตัวในโพมาเลยเหมือนตัวในโพนั่นแหละครับตัวใหญ่นั่นแหละติดยาเลยนั่งเบ่งอยู่พอดีตัวในโพมาถึงปุ๊บเราเห็นตาโอ้ยมันเป็นฝรั่งเลยเราเห็นในหนังเนี่ยเรียกว่าโพตัวในโพฟังอืมครับมันในหนังนั่นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยครับอันนี้เป็นนิสัยเนี่ยมันติดมานะครับใช่ยังงั้นมันจึงมีญาติฝรั่งมากทั้งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็ฝรั่งยอมมาอยู่ด้วยเราก็พยายามยอมฝึกให้เขาดูจักธรรมะตามความพอใจของเราถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรต่างกันเด็ดของไทยเราก็ไม่ถือเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วยมาได้เยอะมากอันนี้พูดถึงมันเป็นมียายมันมาเนี่ยแต่มันไม่จบหลายอันนี้อืมไม่จบอย่างนี้ใช่มันมีบอกว่าทางอาจารย์อยากบวชแล้วถึงเวลามันบวชได้ครับจะคอยทำไปแต่ก็มีความสนใจอยู่เสมอทำที่เราจะทำอะไรมีความรักลูกของพี่แดนนมีความเกลียดตู้คือความพิจารณามีความไม่แน่นอนทั้งสองอย่างพิจารณาด้วยจึงกลัวมันเห็นเนี่ยมันก็เกลียดพูดดีสักยกหนึ่งก็จบกันนะครับคนในใจติดอยู่ในความสุขในความทุกข์มันเป็นเหตุที่เรียกว่ากามมีจะกามไหมครับคือกามนี้พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันกับเหมือนกันกับคนกินเนื้อสัตว์ครับไหมเนื้อมันเข้าในที่ฟันนะครับนะครับเจ็บปวดเปิ้นเอาไม้มันยิ่งมันออกนี่แห้งแหละนะนอนยังไปคิดอยากอีกแหละอยากเนื้ออีกครับแล้วก็มากินดีเนื้อมันก็ยัดเข้าไปในที่ฟันก็ปวดอีกปวดอยากหาไม้มาแย่มันออกขี้มันออกนะโอ้สบายดีเลยนี่ก็อีกก็ยัดอีกครับใช่ไหมไม่รู้จักยังไงที่เป็นกาเหตุของข้อฟังเนี่ยขยมก็พอเลยนะวันละเซ็งเลยดีกว่าตามมีขนาดนั้นนะไม่ดีกว่านั้นครับพอไปนั่งเนี่ย he said he wants to just leave this evening by talking a little bit about the desire that in him he said because talking about the desire was an important part of what the Buddha taught as well he said it's like in eatingYou eat some delicious meat of some sort, but the fibers of it get stuck in your teeth and it hurts and it's uncomfortable. So you get a toothpick or something and you get them out and then you're happy again. And then you think, gee, but it tastes so good. And you go and you get some more and you eat it and then it gets stuck in your teeth and it's painful again and you have to take it out. Think you're done with it and then a little while later, oh, gee, but it's so good. And you go and you eat some more and you said, it's really important in practice to begin to understand the process.And the endlessness of desire. That's all. ทำงานอย่างนั้นแหละ เฮ้ย วันนี้ดีนะ ครับ เฮ้ย